างแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีบ้านรักภาษาโรงเรียนสอนภาษาจีนอังกฤษแนวบูรณาการมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีนอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วตอบโจทย์ผู้เรียนและพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียนมีคอร์สภาษาจีนอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่และองค์กรค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 350,000 บาทและยังได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นสมัยที่2แล้วเรียนสนุกได้ความรู้ต้องบ้านรักภาษาสนใจโทร083-009-4999 063-585-5599 10อาชีพทำคนเดียวรวยคนเดียวยุคนี้หลายคนบ่นเบื่องานประจำบางครั้งทำดีแทบตายรายได้ก็เท่าเดิมในจะกรอบของเวลาที่ต้องรีบเข้างานมาสายก็โดนหักเงินบางที่ก็ไม่มีโบนัสและ OT ข้อดีของงานประจำคือมีรายได้ต่อเดือนแน่นอนแต่ที่ไม่ดีก็คือบางที่รายได้นั้นก็น้อยเกินไปหากมีทางเลือกที่ดีกว่าขอทำอะไรคนเดียวรวยคนเดียวจะสบายใจกว่าเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่าหลายคนมีความคิดแบบนี้แต่การจะหาอะไรทำคนเดียวนั้นรวยคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพูดแบบโลกสวยมันก็ทำได้แต่พอลองจริงๆแล้วทุกงานทุกการลงทุนไม่มีอะไรที่สบายและได้เงินมาง่ายๆซึ่งการทำงานคนเดียวไม่ต้องพึ่งใครก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งทักษะของตัวเองมากเป็นพิเศษแต่หากพิจารณาแล้วว่าเรามีความสามารถที่แตกต่างลองมาดู10อาชีพเหล่านี้ว่าเราพอจะทำคนเดียวด้วยคนเดียวได้บ้างไหม 1. ติวเตอร์สอนทักษะพิเศษเฉพาะทางอาชีพนี้ต้องเริ่มจากความรู้เฉพาะทางเช่นภาษาศิลปะคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์คำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราเก่งอะไรสักอย่างขอให้ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่แล้วมันจะกลายเป็นอาชีพให้เราได้หมายความว่าถ้าเราเจ๋งจริงในเรื่องของภาษาเราอาจจะเปิดรับสอนเด็กที่อยากเรียนภาษาหรือเราเก่งศิลปะอาจจะเปิดสอนคอร์สวาดรูปปั้นดินเหนียวแกะสลักอะไรก็ว่าไปหรือยุคนี้ใครมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เช่นซ่อมคอมพิวเตอร์ออกแบบเขียนโปรแกรมบอกเลยว่ามีคนสนใจจะเรียนเป็นจำนวนมากสำคัญคือให้เราเจ๋งจริงมีความรู้และถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นส่วนใหญ่คิดค่าสอนเป็นรายชั่วโมงประมาณ250บาทไปจนถึง300บาทหากใน1วันเรามีสอนสัก2คนคนละ2ชั่วโมงรายได้ต่อวันประมาณ 1,200 บาทขึ้นไป 2. บล็อกเกอร์รับรีวิวสินค้าท่องเที่ยวและรีวิวอื่นๆถือเป็นอาชีพอิสระที่บูมมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีช่องทางตลาดอีกมากที่จะทำบล็อกประเภทอื่นๆเฉพาะด้านที่น่าสนใจซึ่งเราสามารถสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อทำเงินจากการรีวิวสินค้าและบริการต่างๆหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆทั่วไปประเภทชิมชิลเที่ยวนอกจากรายได้จากการรีวิวแล้วหากบล็อกของเรามีผู้เข้าชมเข้ามามากๆก็สามารถมีรายได้งามๆจากค่าโฆษณาที่เจ้าของสินค้าต่างๆมาขอลงโฆษณาบนบล็อกของเราได้อีกด้วยค่ะแต่การจะทำบล็อกให้มีรายได้ก็ใช่ว่าจะทำได้ทันทีในกฎ 10,000 ชั่วโมงที่ Malcolm Gladwell นักเขียนชื่อดังได้พูดไว้คือเราต้องเขียนสาระลงในบล็อกจนถึง 10,000 ชั่วโมงหากใช้เวลาเขียนวันละ1บล็อกต่อ4ชั่วโมงทุกวันจะได้เท่ากับ120ชั่วโมงต่อ1เดือนหรือต้องทำติดต่อกันเป็นเวลา7ปีแต่หากเราขยันมากขึ้นหรือมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีขึ้นเวลาที่คนนิยมก็อาจจะเร็วขึ้นด้วย 3. เทรนเนอร์สุขภาพกระแสสุขภาพมาแรงไม่มีตกแถมยังทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆตามมาด้วยเช่นอาชีพเทรนเนอร์ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ด้านอาหารลดน้ำหนักโยคะมวยไทยหรือในด้านของการเพิ่มกล้ามเนื้อซึ่งรายได้ดีมากหากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จบมาโดยตรงทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือมีประสบการณ์ตรงในการดูแลสุขภาพดังจะเห็นได้จากการที่อาชีพนี้ได้รับการตอบรับจากบรรดาดาราเซเลบต่างๆที่ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของรูปร่างจึงทำให้เกิดกระแสดาราซิกแพคขึ้นมาซึ่งอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะคิดค่าเทรนนิ่งเป็นรายชั่วโมงตั้งแต่300บาทไปจนถึง 1,000 บาทแต่ถ้าหากเทรนเนอร์ชื่อดังและมีประสบการณ์สูงก็สามารถทำรายได้ต่อชั่วโมงสูงกว่านี้และรวมต่อเดือนเป็นหลักแสนบาทเลยทีเดียวค่ะ 4. รับทำเว็บไซต์ขายธีมเว็บงานกราฟิก
จะดีแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นออฟฟิศสามารถสร้างรายได้โดยไม่ต้องเดินทางบนท้องถนนวันละหลายๆชั่วโมงโดยอาชีพอิสระที่รับทำเว็บไซต์หรือออกแบบงานกราฟิกต่างๆหากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มีคอนเนคชั่นที่แข็งแรงพอบวกกับความขยันอดทนและการบริหารเวลาที่ดีก็สามารถทำให้มีรายได้หลักแสนต่อเดือนได้ไม่ยากบางคนที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยทำเว็บเก่งๆไปจนถึงสร้างธีมเว็บไซต์เพื่อขายบนธีม Forest อาจมีรายได้ถึงหลักล้านบาทต่อเดือนแต่งานนี้ก็ต้องอาศัยความมุมานะและความพยายามหาจุดแข็งให้เจอรวมถึงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ 5. Dropshippingธุรกิจในลักษณะนี้คือการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าขายของถ้าเราสนใจสินค้าตัวไหนที่จะมาทำตลาดก็ต้องเข้าไปคุยกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อตกลงเจรจาขอราคาทุนเพื่อนำมาบวกต่อโดยที่เราควรต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเมื่อมีลูกค้าสนใจสินค้าของเราโอนเงินมาที่เราก็เก็บส่วนต่างนั้นไว้แล้วแจ้งผู้ผลิตสินค้านั้นไปหรือถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาสินค้าที่ไหนอย่างไรปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายที่เปิดค้าขายออนไลน์ในระบบ Dropshipping ที่ว่านี้ที่สำคัญเราต้องทำการตลาดให้โดดเด่นเพื่อสู้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีอยู่มากมายในยุคนี้ซึ่งการจะทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีค่าบริการตั้งแต่ฟรีไปจนถึงเสียเงินปีละไม่ถึง 1,000 บาทหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับบริการเสริมที่เลือกแต่ร้านค้าสามารถเปิดบริการได้ทุกวันไม่มีวันหยุดลูกค้าสามารถเข้าชมสินค้าได้ทุกวัน 6. ยูทูบเบอร์แค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวใครๆก็เป็นยูทูบเบอร์ได้แต่การจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆยิ่งปัจจุบัน YouTube มีการออกกฎใหม่ๆเพื่อรักษาคุณภาพของคอนเทนต์ให้น่าสนใจจึงเป็นการสกรีนคนที่เข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ว่าจะต้องมีใจรักและอยากเข้ามาทำในวงการนี้จริงๆซึ่งหากทำรายได้ที่ดีก็พร้อมจะตามมาเหมือนกับบรรดายูทูบเบอร์หลายคนทั้งในไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานเป็นยูทูบเบอร์นี้สิ่งสำคัญคือการทำคอนเทนต์ที่ต้องมีความน่าสนใจขยันอัพคลิปอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยมีคนติดตามหรือสนใจแต่หากใจรักจริงๆช่วงแรกอย่าไปหวังเรื่องเงินทองขอให้พยายามสร้างคอนเทนต์ที่ดีอย่างต่อเนื่องจนเมื่อมีคนเริ่มกดติดตามและมีจำนวนมากพอเรื่องของรายได้ก็จะเริ่มตามมาหลังจากนั้นค่ะ 7. ธุรกิจแฟรนไชส์ถ้าคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำอะไรวิธีที่ง่ายและสบายที่สุดคือการเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่ปัจจุบันมีครบแทบจะทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มการศึกษาธุรกิจบริการชอบแบบไหนก็เลือกลงทุนได้เลยที่สำคัญแพ็กเกจลงทุนของหลายแฟรนไชส์ก็เริ่มต้นด้วยแค่เงินหลักพันอย่างเช่นแฟรนไชส์ลูกชิ้นทอดที่เงินลงทุนไม่เกิน 2,000 บาทแต่ต้องอาศัยขยันหาทำเลที่ดีซึ่งอาจจะมีรายได้ตามมาไม่น้อยกว่าวันละ300ไปจนถึง400บาทหรือจะเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์เครื่องดื่มที่ยุคนี้คนกำลังสนใจมากและมีหลายแบรนด์ให้เราเลือกซื้อข้อดีของแฟรนไชส์เครื่องดื่มคือเป็นสินค้ายอดฮิตที่ไม่ตกยุคเพียงแต่เราต้องหาทำเลขายที่ดีอย่างเช่นเอ็มมิลนมสด 100% ที่ใช้เงินลงทุนเพียงแค่หลักหมื่นต้นๆก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้สร้างอาชีพคืนกลับมาวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทบางคนถึงขนาดยอมลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวค่ะ 8. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือนายหน้าขายที่ดินแม้จะมีโอกาสได้ส่วนแบ่งจากการขายค่อนข้างมากแต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นนายหน้าสิ่งสำคัญของการทำอาชีพนี้คือเราต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายการซื้อขายต่างๆต้องมีความรู้ในเรื่องของการเงินและที่สำคัญต้องมีคอนเน็กชันกับคนจำนวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นอย่างไรก็ดีปัจจุบันมีคอร์สอบรมที่จะฝึกให้คนสนใจได้เข้ามาเป็นนายหน้าซึ่งก่อนจะเข้าอบรมในคอร์สใดๆก็ตามควรถามตัวเองก่อนว่าเรามีความสนใจด้านนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะเราต้องเข้าใจว่าวงการนี้มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะและคนเก่าและเก่าประสบการณ์ก็มีอยู่มากหากมั่นใจว่าเราทำได้ก็เริ่มจากการขายสินทรัพย์เล็กๆอันเป็นการฝึกฝนฝีมือในเบื้องต้นไปก่อนค่ะ 9. เทรดหุ้นคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นดูจะเป็นศัพท์โบราณที่ใช้กับคนยุคนี้ไม่ได้แล้ว
เพราะตอนนี้หลายคนสนใจการลงทุนในกองทุนต่างๆและยิ่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ใครๆก็เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ได้ไม่ยากซึ่งบรรดาบริษัทเงินทุนมากมายก็มีทีมงานมืออาชีพคอยแนะนำผู้เล่นมือใหม่ให้สามารถทำรายได้จากการเล่นหุ้นแต่อย่างไรก็ตามการเล่นหุ้นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กำไรไปซะทุกครั้งคำว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงคำเตือนที่ว่าผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งยังใช้ได้ดีเสมอโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวนการเลือกลงทุนในหุ้นตัวใดก็ตามควรมีการวางแผนเป็นอย่างดีและควรศึกษาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองไม่ใช่แค่อาศัยความรู้จากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวการเล่นหุ้นทำให้เรารวยได้พอๆกับทำให้เราหมดตัวได้เช่นกันหากเราไม่รู้จักการเล่นที่ถูกต้องค่ะ 10. มัคคุเทศก์แปลภาษายุคนี้ใครเก่งภาษาการันตีได้เลยว่าไม่มีคำว่าตกงานแถมยังมีโอกาสหารายได้เสริมให้กับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นหากเรามีสกิลภาษามีช่องทางสร้างรายได้มากมายทั้งการเป็นติวเตอร์หรือบอกว่าสอนใครไม่เป็นก็ยังมีช่องทางการเป็นไกด์รับจ้างแปลภาษาซึ่งวิธีหางานก็ไม่ยากฝากประวัติไว้ตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆหรือหากเรามีทำเลอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติมากๆเราอาจจะรับจ้างเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆนอกจากจะมีรายได้ที่ดียังทำให้เราฝึกภาษาให้เก่งมากขึ้นอีกด้วยค่ะปัจจุบันอาชีพหลายอย่างเปิดกว้างให้คนเราได้มีโอกาสมากขึ้นแต่หลายคนยังติดอยู่กับกรอบเดิมๆที่เคยทำไม่กล้าฉีกตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนที่ทำเป็นประจำทั้งที่จริงเราอาจจะมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะทำอะไรได้ดีกว่างานประจำถ้ายังไม่กล้าตัดสินใจทันทีค่อยๆก้าวออกมาและเมื่อมั่นใจว่าทำได้ค่อยคิดลาออกจากงานประจำและหันมาทำเต็มตัวซึ่งหากพยายามและตั้งใจจริงยังไงก็ทำได้แน่นอนค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ